بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وفعلينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่าน إمام ابن عطاءالله ท่าน قالوا في تمرة التنوير في إسقاط التدبير التنوير كان ทำให้ หัวใจ มี นور รัศมี في إسقاط التدبيرในการมอบการวางแผนให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตัดการวางแผนจากหัวใจของเราเนี่ยให้อยู่ในการวางแผนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ถูกกันกรองมาจากคำสอนของกิตาบุลลอฮฺและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองثم لما أنزلك إلى الأرض علم سبحانه وتعالى أنك لا تستطيع تناول خشونات مطاعم หลังจากนั้นคือหลังจากที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เรามีการเจริญเติบโตในครรภ์ของมารดาเรียบร้อยแล้วมีวิญญาณเรียบร้อยแล้วอวัยวะสัดส่วนเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะให้ท่านมีความเตรียมพร้อมที่จะปรากฏเกิดมาในโลกดุนยาแห่งนี้และท่านมีความเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงกำหนดทรงจัดสรรให้แก่ท่านจัดสรรริสกีให้แก่ท่านทรงกำหนดจัดสรรสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ท่านหรือสิ่งที่เป็นโทษแก่ท่านเพื่อทำการทดสอบและอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็จะทำให้ท่านปรากฏหรือเกิดมาในโลกดุนยาแห่งนี้เพื่อทำให้ท่านนั้นเนี่ยรู้จักถึงความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความยุติธรรมของพระองค์ฟุมมะลัมมาอันซะละอันซะละกะอิลัลอัรฎิหลังจากนั้นขณะที่อังซัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาได้ส่งท่านมายังผืนดินคืออัลลอฮ์ตาลาส่งท่านมายังผืนดินเนี่ยส่งตรงนี้ก็คือทำไมเรียกว่าส่งลงมาเพราะตัวแท้ของเราแก่นแท้ของเราคือวิญญาณของเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงสร้างอยู่ที่โลกเบื้องบนอาลัมอัรวะห์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้แก่นแท้ของเราที่เป็นรูห์เป็นวิญญาณนี่แก่นแท้ไม่ใช่หนังมังสาเนี่ยหนังมังสาเป็นแค่ภาชนะเป็นภาชนะหนึ่งที่เป็นอามานะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้มอบมาให้แก่เราแล้วก็ให้วิญญาณนั้นมาอยู่ในร่างกายของเราอัลลอฮฺตะอาลาในขณะที่พระองค์ได้ส่งท่านมายังผืนแผ่นดินเกิดมาอาลีมาซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงรู้ดียิ่งอันนักว่าแท้จริงท่านเนี่ยเวลาเกิดมาเป็นทารกนะเกิดมาเป็นทารกน้อยพระองค์ทรงตระหนักรู้ดีอันนักว่าแท้จริงท่านนั้นลาตัสตะติอูท่านไม่มีความสามารถตอนหน้าวูละรับประทานคูชูนาตินมาตออิมี
บรรดาอาหารที่มีความหยาบอาหารมันไม่นุ่มอาหารมันไม่เหลวอาหารที่มีความหยาบนะฮะที่ยังไม่รับการย่อยท่านมีความสามารถเพราะท่านยังเป็นเด็กนะฮะยังเป็นเด็กทารกเล็กๆอยู่เลยและวะไลซะลักวะฮันในสภาพที่ไม่มีให้แก่ท่านอัสนานุนฟันวะฟันก็ไม่มีวะลาอัรฮาอูและเหงือกก็ไม่มีตัสตะตีอูบิฮาที่ท่านจะนำมาช่วยเหลือนะบิฮาบิอัสนานวัลอัรฮาฟันและก็เหงือกเนี่ยอะลามาอันตะตออิมุนช่วยเหลือต่อสิ่งที่ท่านตออิมที่ท่านทำการรับประทานนะท่านทำการรับประทานทำการกินเนี่ยตออิมคืออากิลอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้ท่านเกิดมาเนี่ยฟันก็ยังไม่มีเหงือกเลยมีตอนเป็นทารกจะเอาอาหารแบบหยาบๆจะเอาเนื้อแบบเป็นก้อนๆเอาอาหารเอาข้าวนะที่คนผู้ใหญ่เขารับประทานกันเนี่ยยังไงท่านก็กินไม่ได้รับประทานไม่ได้แล้วอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงวางแผนยังไงตัดบิดยังไงดูการตัดบิดของอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาทรงวางแผนให้แกเราตลอดนะฮะในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งคลอดออกจากครรภ์ของมารดาอยู่มาอยู่พื้นแผ่นดินเนี่ยฟะอัจรออัสดัยยนีบินกิซาอิลลาตีฟีและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็อัจรอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ไหลอัสดัยยนีสองเต้าของนมมารดาเนี่ยบินกีดาอิลลาตีฟีไหลออกมาด้วยกับกีดาอาหารที่มีความนุ่มนวลอาหารที่มีความนุ่มนวลนะฮะมีความนุ่มนวลก็คือน้ำนมของมารดาไม่ต้องเคี้ยวกลืนได้เลยเพราะตอนที่เราเป็นทารกนั้นเรายังไม่มีฟันไม่มีกรามนะยังไม่มีฟันไม่มีกรามเลยเหงือกก็ยังไม่มีอัลฮะนี่คือเหงือกอัสนานนี่คือฟันอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เราได้ดื่มนมจากสองเต้าของมารดาโอ้เป็นฟับดลเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงประทานให้แกเราในอดีตที่ผ่านมาเหมือนจะอยู่ในการวางแผนของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งนั้นนะไม่ใช่อยู่ในการวางแผนของเราเลยอย่าถามว่าเด็กจะวางแผนอะไรได้วะวักกะละบิฮิมาละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำการมอบหมายบิฮิมาบิสัดยัยนี่มอบหมายด้วยกับสองเต้าของมารดาเนี่ยมุสตะฮัซัรเราะห์มะติเป็นสถานที่บ่มเพาะความเอ็นดูเมตตาฟีกัลบิลอุมมีในหัวใจของมารดามารดาพอเวลาลูกหิวมารดาก็ให้ลูกเนี่ยดื่มนมจากสองเต้าของนางพอเวลาแม่ให้ดื่มนมจากสองเต้าของนางเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะมากระตุ้นสิ่งที่จะมาบ่มเพาะความเมตตาเอ็นดูของแม่ที่มีต่อลูกเห็นไหมล่ะนี่คือการวางแผนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกดื่มนมจากแม่ก็มีความรักมีความเอ็นดูต่อลูกดังนั้นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยนะเราอาจจะมองว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างดวงดาวสร้างดวงจันทร์สร้างดวงอาทิตย์สร้างหมู่เมฆเราตระสร้างฝนสร้างต้นไม้นะฮะสร้างอาหารต่างๆมากมายให้เกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้นั่นบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ส่วนหนึ่งจากความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสร้างความรักให้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและก็ระหว่างบรรดาปรุสัตว์ด้วยกันเอง
สัตว์เวลามันคลอดลูกออกมามันก็มีความรักต่อลูกของมันมนุษย์นะเมื่อคลอดลูกออกมาอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้มนุษย์เนี่ยไปพ่อให้แม่มีความรักต่อลูกแล้วก็มนุษย์ด้วยกันเองมีความรักต่อลูกให้ผู้หญิงผู้ชายมีความรักต่อกันนั่นเป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้เกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้ถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาแล้วให้มันเกลียดกันเนี่ยนะสร้างมาเกลียดกันสร้างมาเวลาลูกเกิดมาพ่อแม่เกลียดลูกนะอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นความรักที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงสร้างแล้วก็ให้ความรักความเอ็นดูความเมตตาเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนมิตรสหายแม้กระทั่งม้ามันก็รักลูกของมันนะไก่ก็รักลูกของมันงูก็รักลูกของมันเป็นอัลามัตบ่งชี้ถึงการมีของอัลลอฮฺตะอาลาบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลากุลละมาวกฟัลลาบานูอันินบูรูซีอิสตะฮัฟฟัตฮุรเราะห์มะตุอัลลาตีจะอะลาฮาละกะฟิลอุมมิมุสตะฮิซัลลายัฟตุรุวะมุสตันฮิดัลลายุกัสซิรุวะกุลละมาในทุกครั้งเนี่ยวกฟัลลาบานูที่น้ำนมนี่มันหยุดไหลอันบูรุสหยุดไหลออกมาพอน้ำนมนี่หยุดไหลออกมาอะไรเกิดขึ้นอิสตะฮัซซะฮุรเราะห์มะตุความเมตตาเนี่ยมันก็จะได้กระตุ้นนมนั้นออกมาความเมตตาเอ็นดูอัลลาตีจะอะลาฮาซึ่งจะอะลาฮาจัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงทำละฮะอัลรอฮ์มาความเมตตานี้และก็ที่มีแก่ท่านฟิลอุมมีในตัวของแม่ความเอ็นดูความเมตตาอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างให้เกิดขึ้นในตัวของแม่เนี่ยมากระตุ้นน้ำนมนะฮะมากระตุ้นน้ำนมให้ออกมาเพื่อที่จะให้ลูกน้อยดื่มกินเพื่อจะให้เราเนี่ยทำการดื่มกินตอนที่เราเป็นเด็กมุสตะฮิซันลายัฟตุรุมุสตันฮิดัลลายุกัสซิรุอัลลอฮฺตะอาลาให้น้ำนมออกมาด้วยความผ่านความเมตตาของผู้ที่เป็นแม่เนี่ยมุสตะฮิซันโดยน้ำนมนั้นมันกระตุ้นออกมาลายัฟตูรูโดยที่มันไม่เบื่อหน่ายนี่เป็นฮันของอิสตะฮัซซะฮูนะฮะวะมุสตันฮิดันและน้ำนมนั้นเนี่ยมันก็กระตุ้นความหมายเดียวกันกระตุ้นออกมาลายูกอซิรูไม่ได้มีความบกพร่องเลยไม่มีความบกพร่องเลยนั่นคือความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาหลังจากนั้นอันนะฮูชะกอลัลอาบาวัลอุมมาอันนะฮูอันอัลลอฮ์ละกะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยชะกอลัลอาบาวัลอุมมาอัลลอฮ์ตะอาลาให้ผู้เป็นบิดาและกมันดาเนี่ยทำภารกิจชาวลานี่ทำงานทำภารกิจหรือสนใจบิตาซีลีมาซอลีให้แก่ให้กับการทำให้เกิดมาซึ่งมาซอลีให้แก่ผลประโยชน์ต่างๆของท่านวะรอฟติอะลัยกะให้เกิดมาซึ่งรอฟติต่อมาซอลีความรักห่วงอะไรก็แก่ท่านวันนาดารีและทำให้เกิดขึ้นซึ่งนาดารการมองบีไอนินมาวัดดาทีด้วยสายตาแห่งความรักห่วง
มินฮะมินฮูมะจากทั้งสองจากบิดามารดาอิไลกะยังท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงให้พ่อแม่เนี่ยนะฮะสนใจอยู่ควักไขว่อยู่สนใจอยู่กับการกระทำสิ่งที่ให้เกิดผลประโยชน์แก่ท่านความเอ็นดูความเมตตาแก่ท่านแล้วก็มองท่านด้วยความรักวะมาฮียะอิลลาระฟะตุนซากะฮาอิไลกะวะมาฮียะฮิยะมาซอลิฮิกะวัรระฟะติวันนะซรีนะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้บิดามารดาเนี่ยมัวสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในมีความรักเอ็นดูแก่ท่านหรือมองดูแลท่านด้วยกับความรักห่วงเนี่ยมันไม่มีสิ่งไม่เป็นสิ่งใดเลยอิลลาเว้นแต่ระฟะตุนเว้นแต่เป็นความเอ็นดูเมตตาซากอฮะซักอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงนำมันมาอิไลกะยังท่านนำมายังท่านก็คือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงนำความรักความเมตตาการดูแลด้วยความรักห่วงจากบิดามารดาหรือสิ่งที่เป็นบุคคลท่านนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงนำมาให้ท่านโดยผ่านทางพ่อแม่นะผ่านทางพ่อแม่นั่นเองวะอิลัลอิบาดีและก็มายังปวงเบาของอัลลอฮ์ความไม่ดูเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมันมายังปวงของอัลลอฮ์ตะอาลาฟีมะฎอฮิรินอาบาอิวัลอุมมะฮาติในปรากฏการณ์มะฎอฮิรในสถานที่ปรากฏอัลอาบาของผู้เป็นบิดาวันมหาที่และกับมารดาอัลลอฮฺตะอาลาส่งมาส่งความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยผ่านมายังผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะผ่านมาที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาเหลือเกินที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ความเมตตาผ่านทางผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ในขณะที่เรานี่ยังเล็กอยู่นั่นคือการตัดบิรการวางแผนของอัลลอฮฺตะอาลาการวางแผนของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีให้แก่เราตะอรีฟันบิลวิดาดีเพื่อที่จะให้รู้จักความรักอาทรต่อกันเพื่อจะให้รู้จักความรักอาทรต่อกันเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาเนี่ยเราต่อกันระหว่างพ่อแม่กับลูกวะฟีฮากีกุติลอัมรีบุลฮันในสภาพที่ฮากีกุติลอัมรีในกันแท้ของความเป็นจริงแล้วมากาฟาลากะมากาฟาลากะอิลลารูบูบียะตุฮูมิได้ทำการอุปถัมภ์เลี้ยงดูท่านหรอกอิลลาเว้นแต่รูบูบียะตุฮูเว้นแต่การปกครองดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารูบูบียะเนี่ยการปกครองดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นในแก่นแท้แห่งความเป็นจริงนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งผ่านมาทางพ่อแม่ท่านเองส่งผ่านมาซอฮิรปรากฏการณ์แห่งความโปรดปรานความเมตตามาซอฮิรเนี่ยปรากฏการณ์แห่งความโปรดปรานความเมตตาความเอ็นดูนะความรักห่วงเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาส่งผ่านมาทางพ่อทางแม่นะซึ่งไฮกัดกันแท้แล้วนะเป็นการดูแลของอัลเลาะห์เป็นการบริหารดูแลของอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นวะมาฮะฎอนะกะอิลลาอิลาฮียะตุฮูและมานะฟีไม่ได้ทำการเลี้ยงดูท่านหรอกอิลลาอิลาฮิยะตุฮูเว้นแต่ความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงปกครองเรานะฮะเพราะฉะนั้นไทมาอิบนุตะอิลลาเนี่ยท่านต้องการที่จะให้เราเนี่ยหวนกลับไปยังการคิดใครควรพิจารณาว่าอดีตที่ผ่านมาของเรานั้นเนี่ยล้วนแต่อยู่ในการวางแผนจัดการของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นมิได้มาจากการวางแผนของเราเลยการวางแผนของอัลเลาะห์ตะอาลาส่งผ่านมาทางคนคือมาทางพ่อแ
พื่อที่จะให้เราตระหนักรู้ว่าหลังจากนี้เราก็อยู่ในการวางแผนของอัลลอฮ์มีแน่อยู่ในการวางแผนของเรานะซุมมาหลังจากนั้นอันซัมัลอาบาอัลกิยามะบิกาอิลาฮีนบุลูฆซุมมาละกันอัลซัมอัลซัมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดอัลอาบะให้ผู้เป็นบิดาเนี่ยอัลกิยามะทำการเลี้ยงดูท่านอัลกิยามะบิกาทำการเลี้ยงดูดูแลท่านกำหนดอันซัมานี่กำหนดวาญิบให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยอัลกิยามะบิกาทำการเลี้ยงดูนะท่านอิลาฮีนบูลูกีจนกระทั่งถึงบาลิกจนกระทั่งถึงบรรลุสนภาวะพอบรรลุสภาวะแล้วก็เป็นสุนัตแหละสำหรับพ่อแม่เนี่ยนะให้การเลี้ยงดูผู้ที่เป็นลูกที่อาเกนบาลิกนะวะอูจบะอะลัยฮิซาลิกะวะอูจบัลลอฮุอะลัยฮิอัลอบีذلك القيام بك และอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดแก่ผู้เป็นบิดาเนี่ยกำหนดให้ทำการอัลกิยามะบิกะทำการดูแลท่านตอนนี้ท่านเป็นเด็กเนี่ยนะจนกระทั่งถึงอากินบาลิกเนี่ยรอฟาตัมมินฮุบิกะเป็นความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ตะอาลาบิกะกับตัวท่านนะอัลลอฮ์เมตตาเราพ่อแม่มีบุญคุณแก่เราพ่อแม่รักห่วงเราพ่อแม่ให้การดูแลเรานั่นเป็นกรรมรักห่วงจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ส่งมาทางพ่อแม่นะแต่เราต้องชูกรขอบคุณต่อคนด้วยไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงให้ความดีงามมาไม่ใช่ท่านหรอกท่านพ่อแม่ไม่ใช่ครับนะพ่อแม่ก็มีบุญคุณอัลลอฮฺตะอาลามีบุญคุณยิ่งกว่าเพราะเจ้าของเห็นความดีงามจริงๆนั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงวางแผนกำหนดจัดการมาให้แก่เราในทุกช่วงชีวิตของเรายิ่งกว่านั้นในทุกช่วงวินาทีเราล้วนแต่อยู่ในการวางแผนของอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราอย่าวางแผนกำหนดแก่ตัวของเราเองว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คำว่าต้องเนี่ยให้ออกมาจากหัวใจของเราซะนะเพราะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเราแต่ละท่านนั้นนะไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่มาจากการวางแผนของเราเพราะเรากำหนดอะไรไม่ได้หรอกเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในอดีตที่ผ่านมาเราก็อยู่ในการวางแผนของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นซุมมาหลังจากนั้นรอฟะกอลามัตตักลีฟอันกะอัลลอฮ์รอฟะอัลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงยกปากกาแห่งการตักลีฟเนี่ยอันกะออกไปจากท่านยกปากกาการตักลีฟปากกาคือการบันทึกความดีความชั่วเนี่ยเราแต่ละทรงยกไปจากท่านคือเราแต่ละจะไม่จดความชั่วที่กระทำตอนนี้ท่านยังเด็กอยู่อีแลอาวานี่จนกระทั่งถึงช่วงเวลาตะกัมมุลิลอัฟฮามีช่วงเวลาที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์อัลอัฟฮามความเข้าใจมีความเข้าใจสมบูรณ์และนะฮะรู้เดียงสาแล้วพูดง่ายๆคืออาเกนบาเล็กแล้วมันก็เป็นการวางแผนของอัลลอฮฺตะอาลาเป็นความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วแล้วเรียงไม่อาเกนบาเล็กเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่เอาโทษนะทำความชั่วอะไรก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาไม่เอาโทษเลยนี่ความเมตตาของอัลลอฮฺนะจนกระทั่งตะกัมมุลอัฟฮัมวะซาลิกซาลิกะตะกัมมุลอัฟฮัมอาวานุตักมุลอัฟฮัมช่วงเวลาที่ความเข้าใจมีความสมบูรณ์แล้วเนี่ยอิงดันอิฮติลามีขณะที่มีการความฝันไม่มีฝันขึ้นมานะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยฝันนะฮะมีความฝันและมีอสิขึ้นออกมาอายุ9ขวบนะอา
ายุ9ขวบไม่เป็นชายหญิงก็ตามเนี่ยถ้า9ขวบแล้วฝันเนี่ยนะแล้วมีเสียงขึ้นออกมาก็ถือว่าอาเกนมาเล็กแล้วนะอาเกนมาเล็กแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้มะลาอิกะฮ์เนี่ยลงปากกาละลงบันทึกละถ้าขาดละหมาดกี่วักตูทําชั่วอะไรบ้างทึกบันทึกความดีบันทึกนะความดีบันทึกส่วนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ใช้ลูกทําความดีในขณะที่ยังไม่อาเกนมาเล็กความดีเลยพ่อแม่นะความดีเลยพ่อแม่แต่ความชั่วไม่ได้กับพ่อแม่นะลูกยังเด็กอยู่ไม่อาเกนมาเล็กเลยเด็กทำความชั่วพ่อแม่ไม่รับบาปถ้าเด็กทำความดีพ่อแม่ได้ผลบุญนี่คือรอห์มัตความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีแก่เราซุมมาอิลาอันซิรตะกะฮลันหลังจากนั้นไปยังช่วงเวลาที่ซิรตะท่านกลายเป็นกะฮลันเป็นคนวัยชะกันแล้วเป็นคนวัยหนุ่มวัยชะกันละเมื่อถึงวัยหนุ่มวัยชะกันเนื่องจากอาเกนมาเล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยลำยักตะอังกะนาวาลันลำยักตะยักตะอิลลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ยังไม่ตัดอังกะจากท่านนาวาลันการให้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็ยังไม่ตัดการให้อัลลอฮ์ก็ยังให้อยู่ให้ริสกีนะให้สุขภาพที่ดีให้ความปลอดภัยนะให้ที่อยู่อาศัยนะให้สิ่งต่างๆมากมายอัลเลาะห์ตะอาลายังไม่ตัดนะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาของเรานะวะลาฟัดลันและไม่ตัดความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลาคือเราะห์มัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้แก่เราฟัดลันเนี่ยเราะห์มัตนิอมัตนะปัจจัยนุสึกต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้แก่เรานะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ตัดจากเราเลยนะความดีงามการให้ของอัลเลาะห์ตะอาลายังมีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวัยชะกันวัยหนุ่มนะฮะซุมมาหลังจากนั้นอิซาอินตะฮัยตะอิลาชัยคูกะติชัยคูกะติเมื่อท่านเนี่ยได้ไปถึงวัยชราถึงวัยชรามีครบเลยนะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งวัยหนุ่มมีทั้งวัยชราครบเลยนะใครบ้างที่อยู่วัยหนุ่มในที่นี้ก็มีคงมีแต่ผมอะไร นะใจได้แต่อายุไม่ได้คุรีด้วย คุรียังหนุ่มอยู่ ใบหน้ายังหนุ่มอยู่มาชาอัลลอฮ์เมื่อถึงวัยชราซุมมาอิซากอดิมตะอะลัยฮิพอถึงวัยชราจะทำวัยชราเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้ตัดรอห์มัตตัดนิอมัตตัดความปวดปานตัดการให้แก่ท่านไหมไม่เลยอัลลอฮฺตะอาลายังคงให้นิอมะให้ริสกีนะจนกระทั่งถึงวัยชรายิ่งวันนั้นวัยชราอาจจะสบายยิ่งคนมีลูกหลานเยอะเนี่ยเวลาชาราแล้วสบายละไม่ต้องทำอะไรละนะอยู่กับการปฏิบัติอามันอิบาดัตเข้าสวนออกกำลังกายหน่อยนะแล้วก็อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอิบาดัตต่ออัลลอฮฺตะอาลานะก็เป็นการให้ของอัลลอฮฺเลยผ่านทางลูกหลานมานะบางคนชาราแล้วก็ยังให้ลูกหลานยังไม่เลิกยังให้อยู่แล้วแต่นะอัลเลาะห์ตะอาลาให้แก่เราในช่วงทุกวัยวัยทารกวัยเด็กวัยหนุ่มนะวัยชราซุมมาอิซากอดิมตะอะลัยฮิหลังจากนั้นเมื่อท่านได้มาหาอัลเลาะห์เมื่อท่านมาหาอัลเลาะห์อะลัยฮิอัลลอฮ์ซุมมาฮุชิรตะอิลัยฮิหลังจากนั้นเมื่อท่านได้ถูกฟื้นได้ถูกรวบรวมนะฮะได้ถูกนำให้ไปรวมตัวนะอิลัยฮิอิลัลลอฮ์นะไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในทุกมัชัดเนี่ยทุกคนต้องไปรวมตัวกันนะไปหาอัลลอฮ์คือตาย
แล้วไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหาตัวนี้คือไปหาการสอบสวนการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็ถูกต้อนไปฮุชิรุตะถูกต้อนไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือวันกิยามะฮ์เนี่ยทุกคนจะต้องถูกต้อนไปเพื่อไปรวมตัวกันนะทุกคนก็เปลือยเปล่าหมดเลยไม่มีคนใดสนใจใครกันอีกแล้วนอกจากสนใจกับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะรอดหรือไม่รอดนะฮะนี่วันเกียร์มาซุมมาอิซาอักามะกาบัยนะยะดัยฮิหลังจากนั้นเมื่ออักามะอักามะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้ทำให้ท่านยืนอยู่บัยนะยะดัยฮิยืนอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนตรงนี้ก็คือยืนในการสอบสวนนะฮะยืนในการสอบสวนตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราตระยืนอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหน้าเป็นสถานที่ไม่ใช่นะฮะเรายืนสอบสวนจากอัลลอฮ์ตะอาลาพอเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นทรงรู้หมดซุมมาอิซาซัลลัมะกะมินอิกอบิฮิหลังจากนั้นสัลลัมอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงทำให้ท่านปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์ซุมมาอิซาอัดคอลละกะดารสวาบิฮิหลังจากนั้นเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำให้ท่านได้เข้าไปสถานที่แห่งการตอบแทนดารสวาบิฮิสถานที่แห่งการตอบแทนของพระคุณสวรรค์เข้าไปสวรรค์ดาราสวาบสถานที่แห่งการตอบแทนของพระองค์สวรรค์ซุมมาอิซากะชะฟะหลังจากนั้นเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเปิดอังกะเปิดจากท่านวูจูดะฮิญาบิฮิเปิดการมีฮิญาบนะการมีฮิญาบการมีฮิญาบคือการมีการปิดกั้นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเปิดนะเปิดฮิญาบเนี่ยอังกาจากท่านอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ถูกปิดอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีฮิญาบมาปิดอัลลอฮ์แต่ที่ถูกปิดเนี่ยปิดจากเรานะปิดจากเรานะพอมีฮิญาบของอัลลอฮ์เนี่ยที่มาปิดเราแม้เราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้เปิดให้เราได้เห็นอัลลอฮ์ในสภาพที่เราอยู่ในสวรรค์ไม่ใช่สภาพที่อัลลอฮ์อยู่ในสวรรค์เพราะอัลลอฮ์มีสถานที่นะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เราเห็นพระองค์นั้นในสภาพที่เราอยู่ในสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เปิดให้เราได้เห็นพระองค์โดยที่ไม่คล้ายเหมือนกับสิ่งใดอันนี้ก็ต้องเราเอาหลักอะกีดะห์เข้ามานะฮะไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่เรียนหลักอะกีดะห์เนี่ยเราจะคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยรออยู่ในสวรรค์พอเราเข้าในสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็เปิดให้เราได้เห็นอัลลอฮ์ในสวรรค์เรียบร้อยหลักอะกีดะห์นะฮะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีสถานที่อยู่ในสวรรค์ไปนะฮะวัลอียาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการเริ่มเรียนวิชาความรู้ในทุกสาขาทุกแขนงนะฮะเพื่อจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องนะว่าอัจลาสักะมัจลิสะอูลิยาอิฮิอัจลาสะอัจลาสัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงทำให้ท่านนั่งมัจลิสะกับสถานที่อูลิยาอิฮิสถานที่ของบรรดาวะลียุลลอฮ์ของพระองค์ว่าอะฮบาบิฮิสถานที่ของบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักอะฮบาบิฮินะให้ท่านทำการนั่งอยู่ในสถานที่นั้นทำการพำนักอยู่ในสถานที่ของบรรดาผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าท่านได้เข้าสวรรค์นี่คือการวางแผนของอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้แก่เรากอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรครับเป้าหมายสูงของเราเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์เป้าหมายสูงของเราก็คือได้เห็นอัลลอฮ์ตะอาลา
นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราคือการได้เห็นอัลลอฮ์นะการที่เราได้เห็นอัลลอฮ์ตาลาถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่แล้วนะพอการเข้าสวรรค์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์หรอกถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เห็นเจ้าของสวรรค์ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เห็นเจ้าของสวรรค์นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเรานะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าอินนัลมุตตะกีนาฟีจันนาติวะนะฮรแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะฟีจันนาติวะนะฮรอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์และแม่น้ำอินนัลมุตตะกีนอินนัลมุตตะกีนาผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอุลามะก็จะให้นิยามความหมายหลายประการด้วยกันนะอุลามะบางส่วนให้ความหมายมุตตะกีนต้องมีอยู่4ประการที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกก็คือต้องมีอัลอิลมุมีความรู้เพราะถ้ามีความรู้นั้นก็จะเหมือนกับคนตาบอดความรู้ไม่มีเหมือนคนตาบอด2จะต้องมีการปฏิบัติอามัลปฏิบัติอามัลเพราะถ้าไม่ปฏิบัติอามัลเขาก็จะถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้รู้แต่ไม่อามัลเนี่ยถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ถูกปิดกั้นจากเราะห์มัตความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3คนที่อันมุตตะกีนมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ก็คือจะต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยก็จะประสบความคุสรอนมีความขาดทุนขาดทุนลงทุนเยอะเลยแต่ผลที่ได้คือความขาดทุนลงทุนในการทำความดีเหน็ดเหนื่อยในการทำความดีเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตลงทุนมากเหน็ดเหนื่อยในการกระทำงานศาสนาเหน็ดเหนื่อยมากแต่ผลที่ได้ก็คือความขาดทุนเนื่องจากไม่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาที่4ก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีความกลัวมีความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความกลัวต่อตัวเองแล้วกลัวต่ออัลลอฮ์ตะอาลากลัวต่อตัวเองก็คือกลัวว่าตัวเองนั้นจะมีคุณลักษณะที่บกพร่องคุณลักษณะที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวของเรานะเราอิคลาสแล้วมีความรู้แล้วอามัลแล้วอิคลาสแล้วนะเราก็ต้องมีความกลัวกลัวว่าจะมีอซิฟาตุนมัฟมูมะคุณลักษณะที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับหัวใจของเรามีความตะกบดมีความริยะโอ้อวดมีความอุจุบลำพองตนนะฮะมีความอิจฉาริษยานะมีลักษณะที่มีเกิดขึ้นเราก็กลัวเราก็ทำการปกป้องนะอย่าให้ลักษณะต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำมันจะมาทำลายความดีงามต่างๆที่เราได้เคยกระทำไปกลัวอัลลอฮ์ตาลาอยู่ตลอดกลัวการกำหนดของอัลลอฮ์คือมีความกลัวตรงนี้ก็คือมีความระมัดระวังในตนเองอยู่ตลอดเนื่องจากเขากลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะจะทรงกำหนดให้เขาอยู่ในซูอุลคอติมะอยู่ในวาระจุดจบที่เลวร้ายเขากลัวกลัวว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะกำหนดให้เขาอยู่ในภาวะที่เลวอยู่ในจุดจบที่เลวร้ายพอเขากลัวอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะประคองชีวิตของเขาเนี่ยอย่าให้อยู่ในความประมาทมีความกลัวอยู่อัลลอฮ์ตะอาลาด้วยมีความหวังกับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยนะฮะมีความกลัวด้วยมีความหวังด้วยคนวันยุลอดเนี่ยเขาจะกลัวอยู่ตลอดจนกระทั่งตายจากโลกดุนยานี้ไปความกลัวนี้ทำให้เขามีความระมัดระวังในการบนชีวิตของตนเองความกลัวตรงนี้จะทำให้เขาไม่มีความประมาทในการบนชีวิตของตนเองสี่ประการนี้เรียกว่าอันมุตตะกีนผู้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาคนตักวาอย่างนี้อินนัลมุตตะกีนาฟีจันนาติวะนะฮรบรรดาผู้ความตักวานี้เขาจะอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์
วนาฮารินและแม่น้ำในสวรรค์นะแม่น้ำในสวรรค์ฟีมักอาดีซิดกินอยู่ในสถานที่พำนักที่สัตย์จริงสถานที่พำนักที่สัตย์จริงนะฟีมักอาดีฟีมักอาดีซิดกินเนี่ยก็มีสองความหมายนะฟีมักอาดีซิดกินอยู่ในตำแหน่งแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่อัสซิดกินฟีมักอาดีซิดกินความหมายของสถานที่ก่อนที่เป็นรูปธรรมก็คือเขาจะได้อยู่ในสงสวรรค์ที่มีความสัจจริงก็คือไม่มีสิ่งที่ไร้สาระอยู่ในฐานที่นั้นและอยู่ในฐานที่ที่ไม่มีการกระทำบาปในฐานที่นั้นก็คือในสงสวรรค์ฟีมักอาดีซิดกินสถานที่ที่ไม่มีบาปสถานที่ที่ไม่มีสิ่งที่ไร้สาระนั่นคืออัญจนาสวรรค์นะจะไปสวนสวรรค์ไหมล่ะเพราะสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่มีสิ่งไร้สาระไม่มีการทำบาปแล้วเราอยากจะเข้าสวรรค์ในดุนยานี้ไหมล่ะสถานที่ที่ไม่มีสิ่งไร้สาระและมีการทำบาปฮีลากุดซิกรีวงแห่งการดิเกตที่ท่านรอซูลบอกอิซามารตุมบิริยาดินจันนะฟัรตะอูพวกท่านได้เดินผ่านบรรดาสวนของสวรรค์เนี่ยท่านจงเข้าไปนะเก็บเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเกี่ยวผลบุญเก็บเกี่ยวความดีงามบรรดาสวัสดิ์ถามว่ายารอซูลลอฮ์มาริยาดุนจันนะอะไรคือสวนสวรรค์ท่านรอซูลนะเลือกดุนยาไม่ด้วยแต่สวนสวรรค์ท่านรอซูลกล่าวว่าให้ละกุดซิกรีอุ้มกันดีกันคือสวนของสวรรค์พระวงศ์ดิเกตเนี่ยเป็นมักอาดุซิดิกินสถานที่ที่มีความสัจจริงสถานที่ที่ไม่มีความไร้สาระสถานที่ที่ไม่ได้มีการทำบาปหรือทำการดิเกตดิกอัลลอฮ์เป็นสถานที่ทำให้เรามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะต่อมาฟีมักอาดุซิดิกินในด้านของรูปธรรมนามธรรมนามธรรมก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาอยู่ในสถานะที่มีความใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเขาอยู่ในฐานะที่มีเกียรตินะมีเกียรตินะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสูงสวรรค์นะสำหรับผู้ที่มีความอันมุตตะกีนมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดะมาลีกิมมุกตะดิรนะสถานที่ที่สัจจริงนั้นณที่ผู้ทรงปกครองมาลีกินอัลลอฮ์ผู้ทรงปกครองมุกตะดิรผู้ทรงเดชานุภาพนะฮะผู้ทรงเดชานุภาพอยู่ณตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่กับอัลลอฮ์นั่งอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ในสถานที่เดียวกับอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่งั้นนะอิงดะตรงนี้ก็คือณที่ตรงนี้ก็คือณเกียรติยศที่มีความสูงส่งนะฮะมีตำแหน่งที่สูงส่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลีกินผู้ทรงปกครองมุกตะดิรินผู้ทรงเดชานุภาพนั่นคือสิ่งที่ท่านอิมามอิบนุตออิลลาห์เนี่ยได้ทำการฉายให้เราเห็นถึงภาพแห่งความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาฉายเห็นถึงการตัดบีรการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงวางแผนแก่เราตั้งแต่เราเป็นรูห์ที่อยู่ในลําอรวะห์และเข้ามาอยู่ในครรภ์ของมารดาเจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วก็ได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงให้บรรดาผู้มีความตักวานะได้อยู่ในเกียรติตำแหน่งที่มีความสูงส่งและก็มีเกียรตินะจะถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยระวังแผนกำหนดด้วยกับตัวคนเองหรือไม่ไม่เลยนะอยู่ในการตัดบิรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยนี่คือภาพชีวิตของเราที่ท่านอิหม่ามตะอาลาเนี่ยได้ใช้เราเห็นเราแค่นี้แหละเราแค่นี้แหละนะอัลเลาะห์สร้างเราจากเป็นรูห์ขึ้นมานะสร้างมาเรื่อยๆส่งมาดุนยาแล้วก็ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมากิยามะห์ได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์แต่โลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบเป็นโลกแห่งการทดสอบตอนอิบติละเราจะสอบผ่านหรือเปล่านะเราจะปฏิบัติอามานจะเป็นคนตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหรือเปล่า
เราจะวางแผนร่วมกับอัลลอฮ์หรือเปล่านะถ้าเราวางแผนร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยแสดงว่าเราก็ไปภาคีกับอัลลอฮ์เหมือนกันถูกทอดทิ้งจากอัลลอฮ์นะอย่างนี้อย่าถามว่าจะเข้าสวรรค์หรือจะลงนรกก่อนนะฟะลิอัยอิห์ซานิฮิตัชกุรุวะอัยอาลาอิฮิวะอายาดีฮิตัซกุรุวะลิอัยอิห์ซานิฮิและกับให้กับการประทานความดีงามของอัลลอฮ์ตะอาลาอันไหนแล้วตัชกุรุที่ท่านจะทำการชุกรต่ออัลลอฮ์ที่ท่านจะทำการชุกรต่ออัลลอฮ์วะลิอัยอิห์ซานิฮิด้วยการประทานความดีงามใดเล่าของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยตัชกุรุที่ท่านทำการชุกรวะอัยอาลาอิฮิและให้กับนิอามัตต่างๆของอัลลอฮ์วะอายาดีความหมายเดียวกันอายาดีเนี่ยและบรรดาเนี่ยมัดต่างๆของอัลลอฮฺตะอาลานี่ตัซกุรุที่ท่านจะทำการกล่าวถึงนะท่านทำการกล่าวถึงนี่มันไหนบ้างนะที่ท่านทำการชุกรท่านทำการกล่าวถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺได้ให้วัสมะกอลาหูตะอาลาท่านจงฟังนะคำตรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าว่ามาบิคุมมินนิอามะติมฟะมินัลลอฮ์ว่ามาบิคุมมินนิอามะตินสิ่งใดที่อยู่ณที่พวกท่านเนี่ยมินนิอามะตินจากเนียมัดเนี่ยนะเนียมัดใดก็ตามที่อยู่ที่พวกท่านเนี่ยฟะมินัลลอฮิล้วนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนิอามัตที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่เราตั้งแต่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาเป็นรูห์เป็นวิญญาณให้แก่เรามาทั้งหมดนะที่ท่านอิหม่ามอิบนุอัตตออิลลาห์ได้ทําการกล่าวเอาไว้นะตั้งแต่เราอยู่ครรภ์มารดาอัลลอฮ์ดูแลเรามาตลอดไม่เคยตัดการให้ไม่เคยตัดความปวดปานเลยนะจนกระทั่งเป็นเด็กทารกเป็นคนหนุ่มชะกันเป็นคนชรานะแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์ตะอาลาได้ท่านฟื้นคืนชีพนะแล้วก็ให้เข้าสวรรค์นะอรุณยาก็แล้วกันเนมัดใดที่เกิดขึ้นแก่ท่านเนมัดสติปัญญาเนมัดสุขภาพดีเนมัดริสกีเนมัดที่อยู่อาศัยเป็นต้นฟะมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์นะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องชุกรต่ออัลลอฮ์นะชุกรต่ออัลลอฮ์อย่างน้อยเนมัดที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยชุกรด้วยกับหัวใจของเราโดยการนึกว่ามาจากอัลลอฮ์ที่ชุกรแล้วนะเป็นการชุกรเบื้องต้นแล้วนึกว่ามาจากอัลลอฮ์เรารับประทานอาหารมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพที่ดีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามีพาหนะขับขี่ที่สุขสบายมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามีสถานที่อยู่มีบ้านอยู่อาศัยสุขสบายมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้นะเรามีเพื่อนมิตรสหายที่ดีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามีครอบครัวที่ดีมีลูกหลานอัลลอฮ์ให้ก็ถือเป็นการชุกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะเพราะทุกอย่างนั้นฟะมินัลลอฮ์วะมาบิกุมมินนิอมะตินฟะมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนึกถึงในหัวใจของเราอย่าลืมชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราสดับฟังคำตะอัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้สดับฟังเนี่ยสดับฟังด้วยกับหัวใจของเราเนี่ยตะอัลลัมจะว่าอามรท่านก็จะรู้อันนักลัมตะครุจว่าแท้จริงท่านนั้นไม่เคยออกไปวะลันตะครุจะและท่านจะไม่ออกไปอันอิห์ซานิฮิจากความดีงามต่างๆที่เราให้เลยท่านไม่เคยออกไปจากความดีงามที่เราให้เลยและต่อไปข้างหน้าลันตะครูจาต่อไปข้างหน้าท่านก็ไม่ได้ออกไปจากความดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แก่ท่านเลยในความว่าท่าน
ในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยท่านรู้ล้วนแต่อยู่ในอิห์ซานิฮิอยู่ในความดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทั้งหมดเลยนะวะลัยยะดูกะวุจูดฟัดลิฮิวัมตินานิฮิและจะไม่หนีกับท่านไม่หนีออกไปจากท่านนะลัยยะดูกะไม่หนีไปกับท่านหรอกวุจูดฟัดลิฮิการมีความโปรดปรานของอัลลอฮ์วัมจินานิฮิและความโปรดปรานของพระองค์ของเดียวกันนะความโปรดปรานของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่หนีไปจากท่านหรอกมันไม่วิ่งเหนียวจากท่านวิ่งอยู่ที่ท่านนั่นแหละอยู่ท่านตลอดดังนั้นท่านล้วนจะอยู่ในความโปรดปรานความเมตตาความดีงามที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับท่านอยู่ตลอดนะนั่นคือนิอามัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะท่านอยู่ในความอยู่ในการวางแผนของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นต้องชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะท่านหนีไม่พ้นเราบอกเราหนีอัลเลาะห์ไม่พ้นเราหนีอัลเลาะห์ไม่พ้นหรอกหนีการวางแผนของเราตอนไม่พ้นหนีความดีงามที่เราให้ไม่พ้นเหมือนกันหนีพ้นนะวะอินอารัดตันบายานะฟีตะกัลลุบาติอัตวาริกาและหากว่าท่านมีความต้องการอันบายานะต้องการความกระจ่างนะความกระจ่างการอธิบายนะเมื่อท่านต้องการการอธิบายอันบายานฟีตะกัลลุบาติในการพลิกเปลี่ยนอัตวาริกาวิวัฒนาการต่างๆของท่านนะตะกัลลุบาติในการพลิกเปลี่ยนนะการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการต่างๆของท่านเนี่ยนะตั้งแต่เป็นวิญญาณมานะจนกระทั่งอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยวัสมะฟัสมะดังนั้นท่านจงฟาญอบอินจงสดับฟังมากอละฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้มากอละฮูกับแม่มาวะละกอดคอละกอนัลอินซานะวะละกอดขอสาบานว่าแท้จริงเราคืออัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยมินซูลาละติมมินตีนนะสร้างมาจากธาตุดินนะสร้างมาจากธาตุดินซุมมะจะอัลนาฮูนุตฟะตันหลังจากนั้นเราได้สร้างมนุษย์มานุตฟะตันสร้างน้ำอสุจิอสุจิกะรังไข่เนี่ยนะฟีกอรอริมมะกีนอยู่ในสันที่พำนักที่มั่นคงก็คืออยู่ในครรภ์ของมารดาให้อยู่ในคันของมารดาเวลาปฏิสนธิกันเนี่ยให้อยู่ในคันของมารดาซุมมะคอละกะนาอันนุตฟะตะอะละกะตันหลังจากนั้นเราได้สร้างน้ำอสุจิที่ปฏิสนธิกับรังไข่เนี่ยอะละกะตันสร้างให้เป็นก้อนเลือดนี่คืออัตวาวิวัฒนาการที่ตะกัลลุบาตมีการเปลี่ยนแปลงฟะคอละกะนันอะละกะตะหลังจากต่อมาเราได้สร้างก้อนเลือดมุดบวชตันให้เป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อที่ถูกเคี้ยวเหมือนฝรั่งนะมันมาฝรั่งเราเคี้ยวนะฟะคอละกะนันมุดบวชตันอิซามันแล้วเราก็สร้างก้อนเนื้อให้เป็นกระดูกให้มีกระดูกขึ้นมานะมีกระดูกขึ้นมาในก้อนเนื้อแหละสร้างกระดูกขึ้นมาในก้อนเนื้อไม่ใช่เอากระดูกอื่นเข้ามาเสียบนะฮะไว้ในก้อนเนื้อไม่ใช่นะกระดูกก้อนเนื้อนี่แหละเราจะสร้างกระดูกขึ้นมาในก้อนเนี้ยนะฟะกะซาวนัลอิซามาละห์มาแล้วเราได้สวมอาภรณ์กับกระดูกนั้นละห์มาสวมเนื้อเนี่ยให้มาหุ้มกระดูกฟะกะซาวนาเนี่ยคือเราได้สวมอาภรณ์คือเราทำการหุ้มนะอัลอิซามาหุ้มกระดูกเนี่ยละห์มากับเนื้อนะเนื้อเนี่ยทำการคุ้มกระดูกเอาไว้นะซุมมา
หลังจากนั้นเนี่ยหนูเกิดมาเป็นเราละพอเป็นกระดูกเรียบร้อยเป็นอวัยวะเรียบร้อยก็เกิดมาเป็นเราซุ่มมาหลังจากนั้นอังชะนาฮูคอลกอลอาคารหลังจากนั้นเราก็ทำการสร้างเขามาสร้างเขาบังเกิดมาอังชานาหูกับอิงสันคัลกัลอาคารสร้างเป็นมรรคโลกอื่นอีกสร้างเป็นมรรคโลกคือสร้างมาเป็นเราที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะสร้างให้เราที่เป็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะที่มีความสมส่วนเนี่ยสร้างขึ้นมาหลังจากที่เราไม่เคยมีมาก่อนแล้วสร้างเราขึ้นมาเป็นคอลกอลอาคอร์นะที่เป็นมนุษย์ที่เป็นรูปร่างหน้าตาครบถ้วนสมบูรณ์ครบ32นะฟะตะบารักัลลอฮุอะห์ซันุลคอลิกีนฟะตะบารักัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์ยิ่งอะห์ซันุลคอลิกีนอัลลอฮ์ผู้ทรงสวยงามที่สุดจากบรรดาผู้ทำการสร้างนะฮะคือถ้าเกิดมีใครมาแอบอ้างว่ามีผู้ที่มาสร้างอัลลอฮ์ตะอาลานี่สวยงามที่สุดนะเป็นผู้ที่สร้างอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมนุษย์นี่สวยงามไม่มีมรรคโลกใดที่สวยงามยิ่งกว่ามนุษย์ไม่มีมรรคโลกใดที่จะมามีความอัศจรรย์ยิ่งกว่าการสร้างมนุษย์นะก็ไปดูตำหนักการแพทย์หลักวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเนี่ยประเสริฐมากแค่ไหนนะประเสริฐมากแค่ไหนนะดูหัวใจที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างทำการสูบฉีดเลือดอยู่ตลอดนะในร่างกายของเราเนี่ยลองเลือดหยุดไหลเลือดในร่างกายหยุดไหลแน่นอนครับจะเกิดอะไรขึ้นถามหมอแพทย์แล้วกันที่มาเรียนเนี่ยถ้าเลือดมันหยุดไหลร่างกายอะไรเกิดขึ้นเลือดต้องสูบฉีดวิ่งอยู่ตลอดร่างกายของเราเนี่ยนะโดยที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้หัวใจเนี่ยเต้นไม่หยุดทำงานนั่นบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วอะห์ซันุลคอลิกีนนะอะห์ซันุลคอลิกีนซุมมาหลังจากนั้นอินนะกุมบะอ์ดะซาลิกะซาลิกะซาลิกะนัชอะตินอูลามินอะดัมหลังจากนั้นพวกท่านเนี่ยนะบะอ์ดะซาลิกหลังจากสิ่งดังกล่าวคือหลังจากที่อัลลอฮ์ตะอาลาท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหลังจากที่ไม่มีมาก่อนเนี่ยหลังจากนั้นละไมยีตูนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะตายเป็นคนตายนะอัลลอฮ์ตะอาลาท่านตายพอตายแล้วอยู่ในกุบอร์อยู่ในลัมบาร์ซักอยู่นานกี่ปีก็อยู่ถึงวันกิยามะห์น่ะรู้จะกี่ปีนะนี่คือวิชาการซุมมาหลังจากนั้นอินนะกุมยามัลกิยามะติตุบอะซูนวันกิยามะห์เนี่ยพวกท่านตุบอะซูนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อทําการสอบสวนนะเข้านรกเข้าสวรรค์นะนั่นคือวิชาการของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามานะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ถึงเป้าหมายแล้วใช่ไหมล่ะว่าหมายของเราเนี่ยคืออะไรซึ่งอายะห์นี้เนี่ยผมคืออายะห์นี้เนี่ยอายะห์กุรอานหะดีษผมไม่เห็นเพื่อเห็นอุลามะห์ใดที่ทำการอธิบายอัลกุรอานหะดีษที่มีความลึกซึ้งยิ่งกว่าอุลามะห์ตะซอวุฟนะฮะอิหม่ามกอซาลีท่านอิหม่ามอิบนุอัตตออิลลาท่านอิหม่ามอับดุลกอดีร์อัญจีลานีนะเวลาทำการอธิบายอายะห์กุรอานนะอธิบายหะดีษในตำราของท่านเนี่ยมีความลึกซึ้งเลยนะเหมือนกับอายะห์นี้เนี่ยถ้าเราอ่านแปลเนี่ยนะวะลากอดคอลัลอินซานฟีมินซูราตินมินตีนเนี่ยมันก็คือการสร้างอัลเลาะห์บอกเรื่องการสร้างของมนุษย์แต่ท่านอับดุลลาห์เนี่ยได้ทรงอธิบายนี่คือการตัดบีดของอัลเลาะห์ตะอาลานะที่มีให้แก่ท่านนะแล้วก็เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีแก่ท่านในทุกช่วงวิวัฒนาการของท่านเราจะมีการชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราจะมีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างหมดใจที่แท้จริงเพราะเราอยู่ในการตัดบิด
ของเราตาลาอย่างสิ้นเชิงนะตับดูละกาบาวาริกูฮาบาวาริกูฮาวะตุบสะตุอะลัยกาชาวาริกูฮาวะตับดูละกาและได้ปรากฏให้แก่ท่านแล้วบาวาริกูฮาบาวาริกเนี่ยแปลว่าอะไรบาวาริกเนี่ยแปลว่าแสงของฟ้าแลบนะฮะบาวาริกูฮาฮากับแห่อตวาร์อตวาร์หรือกับแห่ละอายะนะอายะหรืออตวาร์บรรดาตะกุลบะอตวาร์บรรดาการเปลี่ยนแปลงวิชาการของท่านเนี่ยที่ในอัลกุรอานเนี่ยก็ได้ปรากฏความเจิดจรัสบาวาริกเนี่ยคือแสงของฟ้าผ่าเวลาฟ้าผ่ามันจะมีแสงเจิดจรัสขึ้นมาทำให้เรามีความประจักษ์นะฮะมีความประจักษ์ขึ้นมาทันทีใช่ไหมล่ะถึงวิทยาการขั้นตอนต่างๆในการเกิดเรามาวัตุบัสตุและถูกตีแผ่อะไรก็แก่ท่านชาวาริกูฮามันนาความเจิดจรัสประกายแสงของตะกอลุบัตอัตวาริกาการเปลี่ยนแปลงวิชาการของท่านในการสร้างท่านมาเนี่ยได้ปรากฏชัดใช่ไหมล่ะนะปรากฏชัดใช่ไหมนะว่าในอายะห์กว่านี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยต้องการจะบอกอะไรแกเราปรากฏชัดใช่ไหมก่อนอายะห์นี้ที่มามอิบนุอัตออิลลาเนี่ยได้ทำการอธิบายนะถึงวิชาการต่างๆของเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่หน้าที่41เนี่ยนะหน้าที่41เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำให้เราได้ประจักษ์อะไรบ้างนะครับวะฟีซาลิกะมายุนซิมุกะและในสิ่งดังกล่าวนั้นฟีวะฟีซักฟีซาลิกะซาลิกะมากอลาฮูซุบฮานะสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานเนี่ยเกี่ยวกับวิทยาการการสร้างเรามาเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยมายุนซิมูกะจะมีสิ่งที่ทำให้มามัดตัวของท่านสิ่งทำให้เกิดมัดตัวของท่านอายุฮัลอับดุโอเบาของอัลลอฮฺตะอาลาเอ้ยนะอัลอิสติสลามะลาอิลัยฮิทำให้ท่านนั้นต้องยอมสิรุราบต่ออัลลอฮฺตะอาลานะสิ่งที่มามัดตัวของท่านเลยนะมาผูกมัดตัวของท่านนะอัลอิสติสลามะอิลัยยอมจำนนยอมสิรุราบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวัตตะวักกุลอะลัยมามัดผูกมัดตัวของท่านให้ทำการตะวักกุลมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานริสกีให้แก่เราอัลลอฮ์ตะอาลาทำให้เราตายนะเราก็ต้องยอมสืบรับต่ออัลลอฮ์นะมอบหมายต่ออัลลอฮ์วะยัตตอรุกะอิลาอิสกอติตตะดะบีรีและจำเป็นกับท่านเป็นสิ่งที่จะมาบังคับท่านสิ่งที่มาบังคับท่านอย่างนี้ไม่พ้นอิลาอิสกอติตตะดะบีรีไปยังการตัดการวางแผนร่วมกับอัลลอฮฺตะอาลาออกไปจากหัวใจของเรานะฮะเราจะวางแผนร่วมกับอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้แล้ววะอะดามิมุนาซาตินมากอดีรีและจะทำให้ท่านเนี่ยนะไม่คัดค้านกับบรรดาการกำหนดต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ไปมุนาซะไม่ไปคัดค้านนะฮะการกำหนดต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราล้วนแต่อยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นสิ่งที่มีหน้าที่เราก็คือ
อลอิคติยาร์โดยเจตนาตั้งใจในการกระทำความดีนะเพื่อจะเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺตาลาจะทำการให้คุณให้โทษแก่เราในเจตนาตั้งใจของเราส่วนการกระทำของเราล้วนแต่อยู่ในการวางแผนของอัลลอฮฺล้วนแต่อยู่ในการให้ดำเนินไปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะนั่นคือแก่นแท้ของเรานะเพราะฉะนั้นมันเป็นบาปใหญ่นะในหัวใจของเราหากเราไปขัดข้านในการกำหนดของอัลลอฮ์หากเราไปร่วมวางแผนกำหนดนะเราไปวางแผนกำหนดร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นบาปใหญ่ทั้งด้านของภายในด้านของหัวใจนะซึ่งเป็นบาปใหญ่ที่ไม่รู้ตัวทำให้ไม่รู้ตัวนะทำให้ไม่รู้ตัวคนที่ไปกำหนดร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเขาจะประสบกับความกัดกุ้มใจอยู่ตลอดนะประสบความกัดกุ้มใจอยู่ตลอดนะถ้าต้องการที่จะให้มีความสุขใจสบายใจต้องมอบให้อยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของริสกีเนี่ยนะก็จะอยู่ในเป็นเมนหลักในตำราเล่มนี้เลยเรื่องของริสกีนะเพราะคนเราจะอยู่ร่วมกับริสกีอยู่ตลอดคนเรามักจะกำหนดเรื่องริสกีว่าต่อไปข้างหน้าเท่านั้นเท่านี้ริสกีถ้าเกิดเราไม่มีการบริหารจัดการตัวของเราอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะเราก็ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านอิหม่ามอบูลฮัสซันอัชชาซิรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านสมการกล่าวว่าสิ่งที่มาปิดกั้นมนุษย์จากอัลลอฮฺตะอาลามากที่สุดมี2ประการสิ่งที่มาปิดกั้นมนุษย์จากอัลลอฮฺตะอาลามากที่สุดมี2ประการด้วยกันหนึ่งฮัมมุรริสกีมีความกลัดกลุ้มใจเรื่องของริสกีสองเขาฟุนหน้าสี่กลัวมนุษย์จะว่าสมการนี้ถูกปิดกั้นมากนะฮะประการแรกฮัมมุรริสกีมีความกลัดกลุ้มใจเรื่องของริสกีว่าในอนาคตริสกีเราจะมีหรือเปล่าเราจะพอหรือเปล่ากลัดกลุ้มใจเรื่องริสกีถูกปิดกั้นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเลยและผู้คนทั้งหลายเนี่ยถูกปิดกั้นจากอัลเลาะห์ตะอาลามากเรื่องของริสกีเพราะการกัดกุมจากริสกีเนี่ยเท่ากับเขาได้ทำการร่วมวางแผนกำหนดพร้อมกับอัลเลาะห์ตะอาลาเขาอยากจะได้แค่นั้นอยากจะได้แค่นี้นะฮะโดยการที่เขานั้นไม่มีความไว้วางใจต่ออัลเลาะห์1ไม่มีความจะเกรงต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงประกันริสกีกับเขา2เขามีความลังเลนะฮะไม่มีความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบแล้วคนไม่ยากเกณฑ์ต่ออัลลอฮฺคนที่ไม่มีความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺเรื่องของริสกีถือว่าถูกปิดกั้นจากอัลลอฮฺตะอาลานะฮะถูกปิดกั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนร่วมกับอัลลอฮฺว่าต่อไปริสกีแค่นั้นได้แค่นี้นะฮะเขาจะประสบแต่ความผิดหวังถ้าเกิดเขาไปกำหนดร่วมกับอัลลอฮฺตะอาลานะจะมีความกลุ้มใจเรื่องของริสกีประการที่สองกลัวมนุษย์กลัวมนุษย์นี่สำคัญมากนะการกลัวมนุษย์เนี่ยจะเป็นฮิญาบที่ปิดกั้นจากอัลลอฮ์การกลัวมนุษย์การแคร์มนุษย์ทำไม่กล้าทำความชั่วเพราะกลัวมนุษย์จะว่ากลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงกลัวคนจะไม่ยอมรับทั้งที่การทำสิ่งนี้ไม่ดีทำความชั่วเนี่ยต้องกลัวอัลลอฮ์เนี่ยต้องกลัวอัลลอฮ์สินะฮะอันนี้กลัวมนุษย์จะว่าเรียบร้อยถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาทำความดีต้องทำให้ดีนะถ้าทำไม่ดีแล้วเดี๋ยวมนุษย์จะว่ามนุษย์จะว่าเอาถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ตะอาลาเลย
นะเนื่องจากว่าหัวใจของเขาเนี่ยไปจับอยู่กับมนุษย์ไปแคร์อยู่กับมนุษย์นะทำความดีทำภารกิจของศาสนากลัวมนุษย์จะว่านะฮะกลัวมนุษย์จะว่าต้องทำกลัวมนุษย์จะไม่ให้ริสกีจะไม่ให้เงินมาต้องทำนะกลัวเขาจะไม่ให้ไงกลัวเยอะเหลือเกินนะพอให้เงินมาตลอดเลยให้เงินมาตลอดมีงบประมาณมาถ้าไม่ทำเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ให้ต้องทำนะทำความดีต้องทำให้ดีเดี๋ยวกลัวเขาจะว่าวิจารณ์ถ้าทำความชั่วอย่าทำกลัวมนุษย์จะว่าเขาฟุนนัสกลัวมนุษย์แบบเนี้ยถูกปิดกั้นจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนตำราเล่มนี้อินชาอัลลอฮฺนะเราจะได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺไม่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาซุมมะกอลอัลซานีอันตะอ์ละมาอันตะดะบีรมินกะลินัฟซิกะจะฮ์ลุมมินกะบิฮุสนินนะซรีละฮาวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอ์ลาวะอะลัมอัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك وأعنا على كمال طاعتك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مصلح الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك